ถ้าวันนี้คุณอยากร่ำรวยขึ้นคำถามก็คือเราจำเป็นไหมต้องเก่งเท่ากับคนที่เขาเนี่ยประสบความสำเร็จคำตอบก็คือไม่ครับอันนี้อ้างอิงจากหนังสือของ Brian Tracy ซึ่งก็เป็นอาจารย์ของโอป้าเช่นเดียวกันครับท่านเป็นโค้ชด้านความสำเร็จระดับโลกนะครับและแน่นอนครับถ้าเกิดว่าวันนี้เรามัวกังวลใจว่าเราจะต้องเก่งเหมือนใครบางคนเฮ้ยต้องเก่งเหมือนอีลอนมัสก์มั้ยเนี่ยเก่งเหมือนแบบโหคนฉลาดอย่างเช่นสตีฟจ็อบส์มั้ยไม่จำเป็นครับคุณแค่พัฒนา 1-2 ทักษะเท่านั้นให้คุณเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นในวงการของคนเช่นคุณเป็นนักขายคุณก็พัฒนาด้านการขายอย่างเดียวก็ได้ครับพอคุณเก่งทักษะแรกจบคุณอยากจะ develop ในเรื่องของการพูดเพิ่มเข้าไปนะครับคือขายกับพูดเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับขายคือขายเป็นแต่พูดคือนำเสนออีกทีนึงเพื่อให้มันได้ผลลัพธ์มากขึ้นคุณฝึกหนึ่งทักษะให้เจ๋งก่อนนะครับเป็นที่สุดของในพีระมิดของวงการของคุณและคุณค่อยฝึกทักษะใหม่เพิ่มถ้ายังไม่จบทักษะแรกอย่าเพิ่งจบทักษะ2ครับตอนที่ป้าเข้าออนไลน์นะครับป้าก็ฝึกจากคอนเทนต์เหมือนกันนะฝึกขายนะครับจริงๆเนี่ยเราเคยอยู่ในงานขายออฟไลน์แต่ว่าเราไม่เคยขายออนไลน์มาก่อนเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ฝึกนะครับในเรื่องของการขายออนไลน์ให้มากขึ้นฝึกปิดการขายในไลฟ์สดให้มากขึ้นพอป้าปิดการขายในไลฟ์เสร็จแล้วโอเคปิดอินบ็อกซ์ซิหรือตอนนี้ป้าฝึกทำรูปจบป้าค่อยไปทำวิดีโอครับทำทีละอย่างครับให้คุณกลายเป็นสุดยอดของพีระมิดในวงการนั้นในแต่ละทักษะแล้วค่อยฝึกเพิ่มนะครับอันนี้คือตอบเลยครับว่าไม่จำเป็นต้องเก่งเหมือนใครเพราะทุกคนก็มีเอกลักษณ์แบบตัวเองคุณว่าจริงไหมครับโอป้าอีสานมาสเตอร์โค้ช NLP สวัสดีครับ